มือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู1 นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นอะไรคะเด็กเป็นอะไรนะเป็นแมววัวมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู2 นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นอะไรคะเด็กๆเป็นอะไรนะกระต่ายน้อยค่ะมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู3 นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นอะไรคะเด็กๆเป็นแมวลายค่ะมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู4 นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นอะไรคะเนี่ยเป็นช้างค่ะมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู5 นิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นดอกหัวตูมค่ะสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอกับฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับครูไมค์แล้วนะคะวันนี้ครูไมค์จะพาเด็กๆมารู้จักเกี่ยวกับร่างกายของเราค่ะแต่เด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าร่างกายของเรามีอะไรบ้างร่างกายของเรามีอวัยวะอะไรบ้างอวัยวะภายนอกนะคะวันนี้ครูไมค์จะมาช่วยเด็กๆทบทวนกันค่ะว่าอวัยวะภายนอกร่างกายเรามีอะไรบ้างและมีหน้าที่อะไรบ้างบางคนก็อาจจะยังไม่รู้วันนี้ครูไมค์เลยมีคำคล้องจองมาให้เด็กๆช่วยกันอ่านครูไมค์จะอ่านให้ฟังก่อน1 รอบเด็กๆตั้งใจฟังนะคะแล้วรอบที่2เรามาอ่านพร้อมๆกันเข้าใจไหมคะคำคล้องจองตาเรามีไว้ดูตาเรามีไว้ดูหูเรามีไว้ฟังจมูกอยู่ตรงกลางมีไว้สำหรับหายใจมือเรามี2 มือเอาไว้จับถือทำงานทั่วไปส่วนขาพาเราเดินได้ส่วนขาพาเราเดินได้ไปไหนไหนด้วยขาของเราไปไหนไหนด้วยขาของเราต่อไปรอบที่2เรามาอ่านพร้อมๆกันช่วยครูไมค์อ่านด้วยนะคะเด็กๆคำคล้องจองตาเรามีไว้ดูตาเรามีไว้ดูหูเรามีไว้ฟังจมูกอยู่ตรงกลางมีไว้สำหรับหายใจมือเรามี2 มือเอาไว้จับถือทำงานทั่วไปส่วนขาพาเราเดินได้ส่วนขาพาเราเดินได้ไปไหนไหนด้วยขาของเราไปไหนไหนด้วยขาของเราเด็กๆ เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะแต่
อวัยวะในคำคล้องจองที่เราเพิ่งอ่านไปเมื่อกี้มีอะไรบ้างนะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยเรามาทบทวนพร้อมๆกันดีกว่าครูไมค์จะช่วยเด็กๆทบทวนเองค่ะเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1นะคะเด็กดูในรูปสิในรูปคืออะไรคะเนี่ยรูปอะไรเอ่ยรูปอะไรนะถูกต้องค่ะตาใช่ไหมคะตาภาษาอังกฤษว่าอะไรพูดตามครูไมค์นะคะ I เก่งมากค่ะเด็กๆแล้วตาของเรามีกี่ข้างคะเด็กๆลองเอามือไปจับดูสิมีกี่ข้างนะมี2ข้างใช่ไหมคะมีข้างซ้ายและข้างขวาแล้วตาของเรามีหน้าที่ทำอะไรเด็กๆรู้ไหมคะมีหน้าที่ไว้ดูไว้มองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเราค่ะข้อต่อไปนะคะเด็กๆช่วยครูไมค์ดูหน่อยนะว่าเป็นรูปอะไรเด็กๆ เห็นไหมคะรูปอะไรเอ่ยรูปอะไรคะเนี่ยเก่งมากค่ะหูใช่ไหมคะหูภาษาอังกฤษว่าอะไรพูดตามครูไมค์นะคะ ear เก่งมากค่ะเด็กๆหูของเรามีกี่ข้างคะเด็กๆลองเอามือไปจับสิหูของเราอยู่ตรงไหนนะ2ข้างใช่ไหมคะหูของเรามี2ข้างมีข้างซ้ายและข้างขวาและเด็กๆรู้ไม่เอ่ยหูของเราเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรหูของเรามีหน้าที่ไว้รับฟังเสียงต่างๆรอบตัวเราเลยค่ะถ้าเราไม่มีหูเราจะได้ยินเสียงไหมคะเด็กๆไม่ได้ยินใช่ไหมคะเก่งมากค่ะข้อต่อไปอะไรคะเนี่ยรูปอะไรคะเนี่ยจมูกใช่ไหมคะเก่งมากค่ะจมูกภาษาอังกฤษว่าอะไรคะเด็กๆรู้ไหมคะพูดตามครูไมค์นะคะ nose เก่งมากค่ะเด็กๆจมูกของเราอยู่ตรงไหนคะเด็กๆลองเอามือไปจับดูสิอยู่ตรงกลางหน้าเราเลยใช่ไหมคะเด็กๆจมูกมีหน้าที่ไว้ทำอะไรเด็กๆรู้ไหมคะจมูกมีหน้าที่ไว้หายใจแล้วไว้ดมกลิ่นต่างๆค่ะเด็กๆต่อไปเป็นรูปอะไรคะเนี่ยรูปอะไรนะรูปปากใช่ไหมคะแล้วปากภาษาอังกฤษว่าอะไรคะเด็กๆพูดตามครูไมค์นะคะ mouth เก่งมากค่ะเด็กๆปากของเรามีหน้าที่ไว้ทำอะไรคะเด็กๆรู้ไหมคะมีหน้าที่ไว้พูดไว้สื่อสารแล้วก็ไว้ทำอะไรคะไว้รับประทานอาหารใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเรามาดูข้อต่อไปค่ะอะไรคะเนี่ยรูปอะไรนะมีสองข้างด้วยรูปอะไรคะเด็กๆมือใช่ไหมคะมือภาษาอังกฤษว่าอะไรนะพูดตามครูไมค์ค่ะ hand เก่งมากค่ะเด็กๆมือของเรามีกี่ข้างคะมีสองข้างใช่ไหมคะมีข้างซ้ายและข้างขวามือของเรามีหน้าที่ไว้ทำอะไรคะเด็กๆไว้หยิบไว้จับสิ่งของทั่วไปใช่ไหมคะเวลาเราต้องการสิ่งไหนแล้วก็ใช้มือของเราหยิบใช้มือของเราจับใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเรามาดูข้อต่อไปค่ะข้อสุดท้ายอะไรเอ่ยขาใช่ไหมคะเด็กๆขาภาษาอังกฤษว่าอะไรพูดตามครูไมค์นะคะเลขเก่งมากค่ะขาของเรามีกี่ข้างคะเด็กๆมีกี่ข้างไหนเราเอามือจับด้วยนะคะเอ
เอามือจับขาของเราด้วยมีสองข้างใช่ไหมคะแล้วขาของเรามีหน้าที่ทำอะไรเอ่ยขามีหน้าที่พาเราเดินไปไหนมาไหนใช่ไหมคะถ้าเราไม่มีขาเราจะเดินได้ไหมคะเด็กๆ เดินไม่ได้ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะจากที่เราได้เรียนรู้หน้าที่ของอวัยวะภายนอกร่างกายไปแล้วต่อไปเราจะมาเรียนรู้การดูแลรักษาอวัยวะภายนอกร่างกายกันค่ะเด็กๆมาเริ่มกันที่การดูแลรักษาตาเลยค่ะดวงตาของเราเด็กๆรู้ใช่ไหมคะว่าดวงตาของเราเนี่ยมีไว้มองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเราเลยถ้าเราไม่มีดวงตาจะเป็นยังไงคะเด็กๆถูกต้องค่ะเราจะมองไม่เห็นใช่ไหมคะดังนั้นวิธีง่ายๆเลยค่ะที่เด็กๆจะดูแลรักษาตาด้วยตัวเองได้ก็คือเด็กๆไม่ควรเอามือไปขยี้ตาแรงๆนะคะเด็กๆเพราะจะทำให้ตาเจ็บและอักเสบได้นะคะและถ้าเด็กๆไปอยู่ในที่ที่มีแสงแดดมากๆนะคะเด็กๆควรจะหาแว่นตานะคะเพื่อปกป้องดวงตาของเราด้วยนะคะต่อไปนะคะการดูแลรักษาหูเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าหูของเราเนี่ยมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ไปรับฟังเสียงต่างๆรอบตัวเราใช่ไหมคะดังนั้นหูจึงสำคัญกับเรามากถ้าเราไม่มีหูเราจะเป็นยังไงคะเด็กๆเราจะไม่ได้ยินเสียงต่างๆใช่ไหมคะเด็กๆวิธีการดูแลรักษาหูก็คือเราไม่ควรเอาไม้แหย่เข้าไปในหูนะคะเด็กๆห้ามเด็ดขาดเลยนะคะและไม่ควรตะโกนเสียงดังๆใส่หูของคนอื่นด้วยเพราะจะทำให้คนอื่นเนี่ยเจ็บหูได้ใช่ไหมถ้าเด็กๆไปอยู่ในที่ที่เสียงดังมากๆนะคะเด็กๆควรจะมีที่ครอบหูหรือว่าที่ปิดหูค่ะเด็กๆเพื่อไม่ให้เสียงนั้นมันดังเกินไปนะคะอาจจะทำให้เราหูอื้อหรือว่าหูหนวกได้นะคะต่อไปนะคะเด็กๆเป็นวิธีการดูแลรักษาจมูกค่ะเรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าจมูกของเราเนี่ยมีหน้าที่ไว้ดมกลิ่นและไว้หายใจวิธีดูแลรักษาง่ายๆที่เราทำได้เองนะคะก็คือเด็กๆไม่ควรใช้มือหรือว่าใช้ของเล่นหรือว่าไม้อะไรก็ตามนะคะแหย่เข้าไปในจมูกของเราเด็ดขาดนะคะเพราะจะทำให้เชื้อโรคเนี่ยที่ติดตามของเล่นหรือตามมือเราต่างๆเนี่ยเข้าไปในร่างกายได้และเด็กๆควรจะหลีกเลี่ยงไม่ไปอยู่ในที่ที่ฝุ่นเยอะๆและคนเยอะๆใช่ไหมคะเพราะว่าช่วงนี้มีอะไรคะเด็กๆมีโควิดอยู่เต็มไปหมดเลยเด็กๆดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะไปไหนมาไหนก็ใส่ผ้าปิดจมูกด้วยแต่ครูไม้แนะนำว่าอย่าออกไปไหนมาไหนเลยค่ะอยู่บ้านปลอดภัยที่สุดแล้วสุดท้ายนะคะการดูแลรักษามือของเรานั่นเองค่ะเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่ามือของเราเนี่ยมีหน้าที่ไว้หยิบไว้จับสิ่งของใช่ไหมคะเวลาที่เราต้องทานข้าวทานขนมทานไอติมเราก็ต้องใช้มือจับใช่ไหมคะเด็กๆเราควรจะล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอใช่ไหมคะเหมือนในสัปดาห์แรกที่ครูไมสอนเด็กๆล้างมือ7ขั้นตอนไปแล้วใช่ไหมคะไอเด็กลองย้อนกลับไปดูอีก1ครั้งก็ได้ค่ะว่าการล้างมือให้ถูกวิธีเนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมคะเด็กๆไม่ควรดูดนิ้วและไม่ควรกัดเล็บนะคะเด็กๆและสุดท้ายครูไมขอฝากไว้เลยเด็กๆควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่นะคะเพื่อบำรุงเล็บของเราค่ะเล็บมือเล็บนิ้วของเราเนี่ยจะได้แข็งแรงด้วยนะคะและสุดท้ายครูไมฝากภาระชิ้นงานไว้ให้เด็กๆนะคะก็คือข้อที่1ถ่ายคลิปวิดีโอบอกชื่อความสำคัญของอวัยวะภายนอกร่างกายมาคนละ2อย่างค่ะและข้อ2ก็คือทำแบบฝึกหัดในหนังสือตัวเด็กในหน้าที่4ถึง8เพื่อทบทวนสิ่งที่เราเรียนรู้มาในวันนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมให้ผู้ปกครองส่งผลงานมาทางไลน์กลุ่มอนุบาล1ให้ครูไมดูด้วยนะคะครูไมรอชมอยู่นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย